นย่านตลาดนาเกลือนะคะซอยนี้สวยมากนะคะแล้วก็ตึกก็จะเก่าๆนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำบุญที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์นาเกลือค่ะเมื่อกี้นี่มาทานข้าวแล้วก็มาตู้ ATM สามารถเดินลัดซอยนี้มาได้นะคะแล้วก็จะเห็นตึกสวยๆเต็มไปหมดนะย่านเมืองเก่าค่ะเมืองเก่าพัทยาถึงแล้วค่ะเนี่ยนะคะสำหรับคนที่ต้องการไปลงศพนะคะทำบุญลงศพนะThank you.
่อนนั้นโอ้จะมีงานทุเรียนหรือเปล่าคะเป็นบุฟเฟ่ทุเรียนเหรอแต่อากาศมันร้อนบุฟเฟ่ทุเรียนก็ระมัดระวังนะคะเป็นบุฟเฟ่ผลไม้นะคะแล้วก็บุฟเฟ่ทุเรียนแต่ถ้าใครกินทุเรียนช่วงนี้อากาศมันร้อนนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะกินพอประมาณนะมันอันตรายอากาศมันร้อนค่ะเดี๋ยวหญิงเข้าไปข้างใน